สวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติครับจะพาเพื่อนๆมาดูสวนนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้มีโอกาสกลับมาสงกรานต์นะครับก็มาดูต้นไม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้นะครับมีฝนตกลงมาก็อากาศจะร้อนๆหน่อยครับวันนี้ฝนตกลงมาก็จะมีต้นไม้แตกยอดนะครับเขียวอยู่บ้างมาดูว่ามีอะไรบ้างต้นนี้จะเป็นต้นอะไรอบเชยนะครับเนี่ยแตกยอดใหม่นะครับจะมีตัวนี้จะเป็นมะม่วงวันนี้อยากให้ดูพะยูงนะครับยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับส่วนนี้นะครับต้นพะยูงต้นไม้ในตำนานนะครับต้นสวยนะโตดีเดี๋ยววันนี้น่าจะมีโอกาสได้มาตัดแต่งกิ่งที่นาตรงนี้ก็จะปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็ถั่วแล้วก็แตงมีเมลอนเมลอนด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูเมลอนแต่ก่อนไปก็มาดูพะยูงอีกก่อนนะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะครับสวยมีรังมดแดงด้วยนะครับนะครับรังมดแดงต้นนี้จะเป็นต้นกระถินถ้าลงตอนแรกจะหามาปลูกนะครับแต่พอเราทำสวนแบบระบบวรรณเกษตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวให้ดูรังมดแดงต้นว่านะครับพยุงดูไปเรื่อยๆนะครับพยูงมีต้นพยูงหลายต้นเลยพยูงจะชอบแตกกิ่งนะครับมีตัวต้นนี้ฝั่งนี้ต้นนี้น่าจะได้5นิ้วนะครับเนี่ยอันนี้3แต่จริงๆมากกว่า3แล้วน่าจะเป็น4แล้ว4บวก3 7นิ้วแล้วนะฮะ2กิ่ง2กิ่งเดี๋ยววันนี้จะมารีดกิ่งข้างออกต้นนี้กันเกานะครับยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต้นที่แต่งกิ่งเนี่ยกันเกา2ต้นต้นนึงเนี่ยนะครับต้นที่ตัดแต่งกิ่งแล้วก็จะดูโป่งโล่งนะครับต้นพยูงคลิปนี้จะตั้งชื่อเป็นคลิปพยูงแล้วกันนะครับจะพาชมพยูงอาจจะไม่ได้ทั้งหมดทั้งสวนนะครับจะชมได้บางส่วนโอ้แดดร้อนฮะแดดร้อนต้นไม้เหี่ยวนะพาดูพยูงด้านนี้ต้นพยูงความสูง7เมตรนะครับ 7-8 เมตรอีกต้นหนึ่งนะครับต้นโตสวยนะครับต้นนี้ดูที่โคนต้นนะครับ
าจะมีผึ้งนะครับยังไม่หนีไปไหนแต่ว่ากิ่งมันหักแล้วครับน่าจะเห็นก็มีหลายต้นนะครับพยุงอันน่าจะเป็นต้นสำโรงนะครับปลูกเรียงกัน1 2 3ต้นแซมกับต้นสักครับก็จะมีนกมีนกมีกามีนกมีอะไรมาอยู่เยอะนะครับไปไหนแล้วไม่รู้ข้างหน้านี้เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีจะโตดีครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปพยุงนะครับตั้งชื่อคลิปพยุงนะครับก็จะฝากบอกเพื่อนๆนะครับว่าท่านใดที่อยากจะปลูกไม้ป่านะครับที่กำลังมองหรือจะคิดที่จะปลูกพยุงนะครับไอ้เรื่องกฎหมายเอาไว้ก่อนเอาเรื่องของการปลูกก่อนนะครับว่ามันโตเร็วนะครับเนี่ย4ปีอายุแค่4ปีนะครับอย่างเงี้ยฮะนี่สูงจากพื้นดินมาประมาณ 1.30 เมตรนะครับเนี่ยหน้า3นะครับกำไม่รอบหน้า3บางต้นก็4 5นะครับอยู่ปลูกไว้ไม่ผิดหวังครับโตเร็วถ้าได้โตอย่างนี้แล้วก็สบายแล้วถามว่าระยะปลูกห่างขนาดไหนตอนแรกก็ไม่ได้กะระยะนะครับก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับต้นเล็กอย่างนี้ต้นหนึ่งพยูงนี้เป็นมะค่ามะค่านี่จะไม่ค่อยโตแต่ถ้าได้ติดถ้าได้ปลูกแล้วมันรอดตายสักแรงสองแรงแล้วนี่มันอย่างเงี้ยมันติดแล้วเนี่ยจะไม่ตายแล้วแต่โตช้าแต่ที่โตเร็วนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับเนี่ยพอเมล็ด3ปีนะครับใหญ่มากใหญ่มากแต่ที่นี่แมงมันเยอะนะครับไม่เป็นดอกเอ้ยไม่เป็นลูกเป็นดอกแต่ไม่เป็นลูกไม่มีโอกาสได้แทงดอกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันจะเจาะไอ้แมงกินูนตัวดำๆยอดนี้จะหายไปหมดเลยโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ชอบในเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเกษตรแบบเกษตรระบบวรรณเกษตรนะครับปลูกพืชผสมผสานก็ฝากผลงานนะครับของสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านใดที่คุณชอบหรือมีคำแนะนำติชมอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับก็นี่ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะพัฒนาส่วนให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะนำเสนออยู่เป็นระยะนะครับในส่วนของการพัฒนาหรือการพัฒนาการนะครับของสวนแล้วก็การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ